มาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมครม.คสช.นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมนะคะในการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงรถแมพในการทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการในที่ประชุมนะคะว่าให้เร่งรัดการทำงานตามรถแมพที่วางไว้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดยืนยันว่าไม่เคยคิดอยู่ในอำนาจต่อหลังจากร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จจนมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นซึ่งทุกอย่างดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสรุปผลการทำงานระยะที่1และให้กำหนดการดำเนินงานในระยะที่2ให้ชัดเจนโดยจะต้องสรุปงานทุกอย่างเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลหน้าภายในเดือนเมษายน2559ค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกนะคะพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมก็นำรายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อยื่นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปิดช่องให้มีการทำประชามติเพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่ออีกอย่างน้อย2ปีเพื่อปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนเลือกตั้งใหม่ค่ะขณะที่กลุ่มสหพรรคประชาธิปไตยนำโดยนายสุรทินพิจารณ์ก็เข้ายื่นหนังสือถึงนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทำตามรถแมพที่ประกาศไว้ค่ะ